วัสดีครับวันนี้พามาฟังเสียงธรรมชาตินะเพราะว่าฝนตกในโรงพยาบาลของเรานะที่โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์โหวันนี้เสียงธรรมชาตินะเพราะว่าโอ้โหอึ่งอ่างร้องกันระงมเลยนะทั้งอึ่งอ่างอึ่งปากขวดโหฟังเสียงฮะหลากหลายมากฮะเยอะจริงนี่ก็เป็นบริเวณสวนเกษตรนะที่ข้าราชการของเรามาทำการเกษตรแถวนี้นะก็มีเสียงอึ่งอ่างร้องกันระงมนี่ครับธรรมชาติในโรงพยาบาลของเราก็พามาฟังเสียงกันครับเพราะหูมันเยอะจริงๆนะอันนี้กลางวันฮะคอยดูกลางคืนเนี่ยรับรองออกจากป่าแน่นอนนะตอนนี้ยังร้องในป่ากันอยู่เนี่ยมีป่าหญ้ารกเลยนะก็คงไม่มีใครกล้าเข้าไปจับหรอกแต่ว่าให้มาฟังเสียงธรรมชาตินะเนี่ยส่วนอึ่งอ่างธรรมดานี่ก็ร้องอยู่ตรงนี้เนี่ยพอเราเข้ามาใกล้เขาก็จะหยุดร้องเนี่ยพอร้องอยู่ตรงพวกอึ่งอ่างเขาก็จะซุกอยู่ตามพงหญ้าอะไรนี่แหละก็เป็นป่าต้นตะกูที่ปลูกในโรงพยาบาลรกมากนะตรงนี้มันธรรมชาติก็จะค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นพวกอึ่งอ่างพวกกบอะไรเนี่ยเยอะโดยเฉพาะงูด้วยนี่ก็อันตรายเหมือนกันเดี๋ยวพามาชมธรรมชาติที่ยังหลงเหลืออยู่ในเมืองนะแต่ผมก็เก็บภาพของธรรมชาติมาฝากกันนะเสียงธรรมชาติที่หลายๆคนอาจจะหลงลืมไปนะอาจจะไม่เคยเจอมานานแล้วอะไรอย่างเงี้ยดูธรรมชาติไปฟังเสียงธรรมชาตินะเสียงอึ่งอ่างเสียงกบเสียงเขียดนี่เยอะมากครับอันนี้ก็เป็นคลองน้ำที่เก็บเอาน้ำมาลดผักกันนะไปดูคืนนี้เนี่ยเยอะแน่ๆนะกบพวกเขียดปลาเนี่ยดงขาที่ซ่อนของกบของเขียดของอึ่งอ่างเนี่ยเต็มไปหมดครับผมขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องกิตติ์สารพีชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะผมชอบธรรมชาติก็ช่องกิตติ์ฮะชอบสมุนไพรก็โจฮันนาสารคามครับผมสวัสดีครับ